และเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ75ปีสหายเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวทานทองลุ้นศรีสุริตได้ส่งสารอวยพรถึงสหายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสหายซีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่นับถือเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ75ปีในนามคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวและประชาชนลาวบรรดาเผ่าก็คือในนามส่วนตัวข้าพเจ้าขอทรงคำอวยพรอันอบอุ่นและพรใสอันประเสริฐมายังสหายและผ่านสหายไปยังคณะกรรมการศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนจีนไอน้องทุกทวนหน้าการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่1ตุลาปี1949ถือเป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายความสำคัญยิ่งและเป็นศาสนาประวัติศาสตร์ในภารกิจต่อสู้ปฏิวัติของประชาชนจีนไอน้องภายใต้การนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นบัตรเลี้ยวประวัติศาสตร์สำคัญแห่งการเริ่มต้นสร้างสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนตลอดระยะ75ปีผ่านมาพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สืบต่อยึดมั่นลัทธิมาร์กแนวคิดเหมาจื้อตงทฤษฎีเติ้งเสี่ยวผิงแนวคิดสำคัญ3ตัวแทนทัศนะการพัฒนาอย่างมีวิทยาศาสตร์และแนวคิดสีจิ้นผิงว่าด้วยสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคสมัยใหม่เป็นเข็มสี่ทิศยังทางให้แก่ภารกิจสร้างสังคมนิยมอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีนเฮ็ดให้บทบาทการนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสืบต่อมีความหนักแน่นเข้มแข็งภารกิจสร้างสังคมนิยมอยู่ประเทศจีนได้มีผลสำเร็จอย่างหอบด้านแบบก้าวกระโดดเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างว่องไวต่อเนื่องและนับมือนับก้าวขึ้นสู่ความทันสมัยเข้มแข็งสังคมมีความกลมเกลียวปองดองชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงดีขึ้นเรื่อยๆบทบาทและอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลจีนก็นับมือนับสูงขึ้นนับสูงเด่นขึ้นในเวทีพรรคพื้นและสากลข้าพเจ้าขอแสดงความชมเชยอย่างจริงใจและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จรอบด้านใหญ่หลวงเป็นประวัติการที่ประชาชนจีนไอน้องญาติมาได้และถือผลสำเร็จดังกล่าวเป็นการปลุกระดมกำลังใจอันแห่งกล้าแก่ภาครัฐและประชาชนลาวพวกข้าพเจ้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติของตนในปัจจุบันพรรคและรัฐประชาชนลาวย้ำใดก็ถือสำคัญต่อการเสริมขยายสายพันธุ์ร่วมมือกับพรรครัฐบาลและประชาชนจีนไอน้องและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นว่าภายใต้ความเอาใจใส่ของ2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวจีนก็คือที่ซี่น้ำที่เป็นเอกภาพกันระหว่างการนำสูงสุด2พรรคสองประเทศการพัวพันที่เป็นมูลเสื้อแบบคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศซีดีได้รับการเพิ่มพูนคุ้นสร้างแต่ดอกออกผลอย่างบ่หยุดยั้งและการพัวพันแบบคู่ห่วมสถาบันลาวจีนได้กลายเป็นพื้นฐานอันหนักแน่นให้แก่การพัวพันห่วมมือระหว่างสองประเทศในระยะใหม่ในโอกาสอันสง่าราศีนี้พ่อข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจอย่างจริงใจและขอแสดงความฮู้บุญคุณอย่างลึกซึ้งต่อภาครัฐบาลและประชาชนจีนไอน้องที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออันใหญ่หลวงแก่ภารกิจปฏิวัติของประชาชนลาวในเมื่อก่อนก็คือในระยะปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันต่างหน้าภาครัฐบาลและประชาชนลาวขออวยพรให้ประชาชนจีนไอน้องโดยภายใต้การนำพาอันถูกต้องของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอันมีสหายสีจิ้นผิงเป็นแกนกลางนั้นจงสืบต่อประสบผลสำเร็จอันใหม่ใหญ่หลวงก่อเก่าในภารกิจสร้างสาประเทศจีนสังคมนิยมทันสมัยที่มีสีสันพิเศษของประเทศจีนตามมติของประชุมใหญ่ครั้งที่20ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนวางออกบรรลุเป้าหมายสู่ซนห้อยปีเหตุการณ์ที่2และความมุ่งหวังในการฟื้นฟูความหุ่งเหืองศิวิไลของประชาชาติจีนขออวยพรให้สายพันธุ์ที่เป็นมูลเสื้อแบบคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานตามทฤษฎีและการพันธุ์แบบคู่ห่วมสถาบันลาวจีนจีนลาวจงได้รับการเสริมขยายอย่างบ่หยุดยั้งเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชน2ชาติพวกเขาก็คือประกอบส่วนเขาในภารกิจสันติภาพมิตรภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภาคพื้นและในโลก
ขออวยพรให้สหายจงมีพลานามัยสมบูรณ์มีความผาสุกและประสบผลสำเร็จอันใหญ่หลวงกว่าเก่าในภารกิจอันมีเกียรติสูงส่งของสหายด้วยความนับถือฐานสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสเดียวกันนี้สหายสอนไซสีพันโดนนายกรัฐมนตรีก็ได้ทรงสารอวยพรถึงสหายลี่เสียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหายเฉลิมไซกุมาซิดหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้ทรงสารอวยพรถึงสหายหวังอี้หัวหน้าห้องว่าการคณะกรรมการเวียกงานการต่างประเทศศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน